ักขี้ช่วยขับปัสสาวะบำรุงเลือดและหัวใจและลดอาการบวมน้ำมาดูข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทีวีซีเนี่ยเขาได้เปิดโอกาสค่ะให้นักข่าวเนี่ยเข้าไปทำข่าวได้นะคะกับละครเรื่องนางทาสเพราะว่าหลายคนเนี่ยจับตามองนะคะว่าเอ๊ะเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าใครรับบทอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวต้องมีแบบว่าคู่หลายๆคู่ถูกไหมต้องลุมแย่งคุณป๋อกันซึ่งในซีนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกกันเลยพอเข้าไปปุ๊บโอ้โหเลิศมากๆเพราะว่าเป็นฉากนะคะที่ต้องบอกว่าพอรีเมคมาทำแล้วเนี่ยทุกคนจับตามองและฉากที่กำลังทำนั้นก็คือฉากที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยซึ่งรับบทโดยพระเอก Family Man อย่างคุณป๋อณัฐวุฒินะฮะโชว์ลีลาความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอซึ่งจริงแล้วผิดกับตัวจริงมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยเสน่ห์มัดใจเย็นนะฮะทาสสาวในเรือนที่เพิ่งจะตกลงปลงใจขยับฐานะเนี่ยจากทาสสาวเนี่ยมาเป็นเมียคนสุดท้องของท่านเจ้าคุณซึ่งบทนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าพอเป็นข่าวว่าจะนำกลับมาทำใหม่เนี่ยก็ถูกจับตามองค่ะเพราะว่าใครที่ได้เล่นเป็นอีเย็นเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะดังทุกคนเลยทุกเวอร์ชั่นทุกรายเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายคนที่ได้รับเล่นเป็นอีเย็นนั้นก็คือน้องนางเอกวัยใสอย่างน้องแยมมาธิรานั่นเองนะคะแล้วก็น้องแยมเนี่ยต้องประชันนะคะกับเมียโตเมียเอกเมียรองเมียทั้งหลายของท่านเจ้าคุณไม่เว้นแต่ละวันค่ะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยนะคะที่ตอนให้ดูเนี่ยก็คือเป็นตอนที่เจ้าคุณเนี่ยลงทุนค่ะปลูกต้นสายหยุดซึ่งเป็นต้นไม้เนี่ยสุดโปรดของเย็นเนี่ยให้หลังจากที่เขาเนี่ยยินยอมนะคะเป็นภรรยาอีกคนของท่านเจ้าคุณแล้วก็มีอีกหนึ่งเมียนั่นคือเมียรองอย่างสาลี่นะคะที่รับบทโดยคุณหยาดทิพย์ราชปานเนี่ยหึงมากๆแล้วก็มีบ่าวคู่กายนะคะที่เล่นโดยมะปรางคืออีแอบนั่นเองตามหึงตามราวีอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องราวบทประพันธ์แล้วก็บทโทรทัศน์เนี่ยจัดได้ว่าระอุไม่แพ้อากาศที่ร้อนทุกวันนี้เลยนะคะแต่เบื้องหลังของการทำงานค่ะสนุกสนานแล้วก็ล่าเริงมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณป๋อค่ะได้ลดเขาเรียกว่าอายุของตัวเองนะคะจากท่านเจ้าคุณค่ะมาเท่ากับน้องๆหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะแม่สาลี่ผมต้องพูดว่าเป็นไงแม่ครูแม่ครูบอกนี่ไม่ใช่เป่าเล่นธรรมดานะเจ้าคะนี่เป่าโชว์ยังได้เลยจะต้องเป่าเก่งมากโอ้โหแต่เสียงที่ผมได้ยิน8ปูดปูดปูด8ปูดหนูปิดลมวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นฉากหนึ่งที่มีการปะทะคารมกันระหว่างเมียเมียเบาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ดีครับเพราะซีนหลังเนี้ยคนดูจะได้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมการทะเลาะกันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันไม่มีผลดีเลยมันก็ลักลุกลามไปสู่ที่สิ่งที่แย่กว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องอ่ะเป็นฉากแรกที่พี่ป๋อด่าด้วยปกติพี่ป๋อเขาจะอลุ่มอร่วยกับเมียคนนี้แล้วก็วันนี้คือโดนด่าเต็มๆอะไรเงี้ยก็สนุกค่ะมีอะไรให้เล่นเยอะดีทุกคนส่งอารมณ์ให้แยมได้ดีมากซึ่งมันก็ทำให้แยมได้ถ่ายทอดออกมาได้เต็มๆอ่ะฝากละครเรื่องนางท่าด้วยนะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนแล้วก็มีข้อคิดหลายๆอย่างด้วยในละครเรื่องนี้เนาะพี่ป๋อมีอะไรอยากพูดไหมทีมงานทุกคนตั้งใจมากครับเดี๋ยวยังไงคะพี่คะพูดกันแล้วก็หัวเราะกันคิกคักเหมือนมีอะไรอยู่ภายในแล้วเราไม่รู้วัยเดียวกันเลยเนาะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วกันรับรองว่าแซ่บค่ะค่ะ